สวัสดีเพื่อนครับผมแบทจากเรวานิชรอลนะฮะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของโน้ตบุ๊กนะครับผมหลังจากที่ก่อนอันนี้เราเคยแนะนำมัลติมีเดียโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับการใช้งานมัลติมีเดียและการเล่นเกมกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาเอาใจสำหรับคนทำงานกันบ้างนะครับสำหรับโมบายเวิร์กสเตชันนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กเพื่อการทำงานนั่นเองนะครับวันนี้เรามีโน้ตบุ๊กนะครับจากทาง HP นะครับในรุ่นของ Cbook 15หรือ Zbook 15นะครับมาแนะนำกันนะครับสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันครับว่าเจ้า Cbook 15ตัวนี้มีความแตกต่างไปจากโน้ตบุ๊กมัลติมีเดียอย่างไรบ้างนะครับและก็มันจะเหมาะสำหรับการทำงานมากน้อยเพียงใดนะครับรวมถึงในส่วนของสเปคครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์กันก่อนนะครับของทาง HP ตัวนี้นะครับผมอย่างแรกครับแน่นอนครับมาในโทนสีที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง HP เลยก็ว่าได้นะครับมาในโทนสีมนๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่ผสมผสานกันนะครับสำหรับความน้ำหนักเบาแล้วก็ความคงทนแข็งแรงครับในส่วนของบอดี้ในส่วนของฝาครอบครับสังเกตได้ว่าจะมาพร้อมกับวัสดุ2รูปแบบนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแบบโครเมียมนะครับเงางามนะครับในส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีโลโก้ในส่วนของ HP นะครับเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางนะครับผมส่วนขอบด้านข้างครับจะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเคลือบในส่วนของผิวแบบยางนะครับเป็นผิวรับเบอร์นะครับเพื่อความกระชับในการจับถือนะครับผมในส่วนนี้ซึ่งสังเกตได้ว่าขนาดของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็เหมาะสำหรับการพกพานะครับผมซึ่งมาในขนาด 15.6 นิ้วนั่นเองครับนะครับก็เหมาะสำหรับการพกพาไปทำงานนอกสถานที่เป็นอย่างยิ่งครับตัวนี้ต่อไปฮะเราดูในส่วนของด้านหลังครับรายละเอียดบอดี้ในส่วนของด้านหลังทั้งหมดครับจะเป็นพลาสติกสีดำเกรดหนาเลยทีเดียวนะครับสังเกตได้ว่าจะมีรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสังเกตได้ว่าจะมีในส่วนของช่องระบายความร้อนครับขนาดใหญ่นะครับผมอยู่2จุดด้วยกันสำหรับการระบายความร้อนทางด้านล่างของตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมอย่างแรกเรามาดูในส่วนของแบตเตอรี่ครับสำหรับตัวนี้ Cbook 15มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนนะครับผมมาในความจุแบบ8เซลล์นะครับผมสำหรับการถอดสลักในส่วนของแบตเตอรี่จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมหากสไลด์ไปทางนี้นะครับในจุดสีแดงก็จะเป็นการล็อกนะครับในส่วนของการยึดแบตเตอรี่นะครับผมแต่ถ้าจะเป็นการถอดนะครับผมก็สามารถปลดออกมาได้อย่างนี้เลยนี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด8เซลล์นะครับติดตั้งมาให้นะครับ1ชุดในส่วนนี้นะครับในส่วนต่อมาครับเป็นความสะดวกในการอัปเกรดนะครับสำหรับ Cbook 15ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับปุ่มสำหรับการเปิดฝาด้านหลังสำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมโดยที่มีปุ่มถอดสลักอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้อยู่ในตำแหน่งล็อกนะครับผมไม่สามารถถอดออกได้นะครับผมแต่ถ้าปลดมาในตำแหน่งนี้ครับก็จะสามารถถอดตัวฝาออกมาได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับสามารถปลดออกมาได้เลยครับนี่นะครับฝาหลังเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะฮะรายละเอียดทางด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมจุดสำคัญนะครับก็จะเป็นในส่วนของพัดลมระบายความร้อนแบบโรเวอร์นะครับผมสำหรับการเป่าระบายความร้อนออกทางหน้าข้างของตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะอยู่ในตำแหน่งนี้ในส่วนของการอัปเกรดครับในส่วนของเมมโมรี่นะครับมีติดตั้งมาให้2จุดครับเป็นเมมโมรี่โน้ตบุ๊กแบบ DDR3L นะครับมีติดตั้งมาให้2จุดด้วยกันนะครับผมรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์สตอเรจนะครับผมในรูปแบบของ PCIe SSD นะครับผมซึ่งก็ติดตั้งมาในตำแหน่งนี้นะครับผมก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้ครับสำหรับคนที่ต้องการความเร็วนะครับในการถ่ายโอนข้อมูลในส่วนของอุปกรณ์สตอเรจนะครับที่ติดตั้งมานะครับจะมาในขนาด 2.5 นิ้วครับก็จะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมโอเคครับในส่วนของรายละเอียดสำคัญก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังของตัว Cbook 15นะครับผมขออนุญาตปิดนะครับโอเคล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม4มุมครับจะมีในส่วนของมุมรับเบอร์นะครับเพื่อความแน่นนะครับสำหรับการวางไว้บนโต๊ะนะครับหรือแม้แต่พื้นผิวที่ลื่นๆนะครับผมก็สามารถติดตั้งใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับผมบริเวณสันครับด้านหลังสุดครับในส่วนของบริเวณแกนนะครับจะสังเกตได้ว่าจะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเกรดค่อนข้างหนาครับเพื่อความแข็งแรงในส่วนของฝาพับของตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับผมก็จะมีโลโก้ของ Hewlett Packard หรือว่า HP นะครับติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อครับจะมีติดตั้งอยู่ทางด้านหลังนะครับ3จุดด้วยกันนะครับอย่างแรกเป็นในส่วนของพอร์ตที่เป็น USB 3.0 ครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับผม1จุดนะครับผมแล้วก็พอร์ตแบบ LAN IG 45ครับติดตั้งอยู่ทางด้านซ้าย1จุดนะครับผมแล้วก็พอร์ตที่เป็น Power Adapter นะครับก็เสียบใช้งานทางด้านหลังได้เลยต่อไปเรามาดูทางด้านข้างนะครับว่าจะมีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรกันบ้างนะครับผมอย่างที่บอกไปครับจะมาพร้อมกับช่องนะครับสำหรับระบายอากาศนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับสำหรับเป่าลมออกทางด้านข้างต่อมาเป็นในส่วนของพอร์ตที่เป็น Kensington Lock นะครับสำหรับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองครับก็สามารถล็อกได้เลยในพอร์ตจุดนี้นะครับผมนอกจากนี้ยังมีพอร์ตที่เป็น USB 2.0 ครับ1พอร์ต
ต่อมาครับเป็นพอร์ตที่เรียกว่า Thunderbolt นะครับมาตรฐาน 2.0 ให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่เหนือกว่า USB 3.0 หลายเท่าเลยตัวเลยทีเดียวนะครับก็มีติดตั้งให้1พอร์ตนะครับผมรวมถึงพอร์ตที่เป็น Display Port ครับก็มีไม้แบบ1ชุดนะครับขนาด Full Size นะครับสำหรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกนั่นเองนะครับรวมไปถึงพอร์ตที่เป็น USB 3.0 ในตำแหน่งนี้อีก1จุดรวมถึงความสะดวกนะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายขึ้นนะครับผมจะเห็นได้ว่าจะมีพอร์ตที่เรียกว่า Express Card นะครับผมเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่องนะครับที่เรียกว่า Express Card นะครับเป็นแบบ54 มม.นะครับก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่เป็นแบบ26 พินนะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มพอร์ต USB การเพิ่มพอร์ต LAN นะครับผมรวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออื่นๆนะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ตนี้ได้เลยนะครับซึ่งเรียกว่า Express Card นั่นเองรวมถึงช่องด้านล่างครับเล็กๆนะครับจะเรียกว่า SC Port นะครับหรือว่า Smart Card Reader นั่นเองนะครับสำหรับการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็น Smart Card นะครับหรือบัตรเครดิตนะครับผมเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยนะครับสำหรับการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการนะครับรวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์จาก Third Party นะครับประยุกต์ไปใช้สำหรับการด้านการเงินนะครับในร้านอาหารนะครับผมในภัตตาคารนะครับหรือว่าต้องการความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบก็มีตัวนี้มาให้นะครับสำหรับ Smart Card Reader นะครับผมต่อมาเรามาดูอีกด้านนึงนะครับผมเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อจอแสดงผลครับมาในรูปแบบของ VGA นะครับมีมาให้1พอร์ตทางด้านนี้นะครับรวมถึง Drive นะครับที่เป็น DVD Combo Drive นะครับสำหรับการติดตั้ง CD นะครับ DVD เพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะครับผมมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็น USB 3.0 อีก1พอร์ตนะครับผมรวมถึงพอร์ตในขนาด 3.5 มม.สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็น Headset หรือ Speaker นะครับมีมาให้1ตัวรวมไปถึง SD Card Reader ขนาดมาตรฐานครับก็มีมาให้1ชุดเช่นกันตรงนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับทั้งอุปกรณ์แบบ Card Reader นะครับผมพอร์ต USB ทั้ง 2.0 3.0 รวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลที่ครบครันนะครับผมต่อมานะฮะเรามาดูรายละเอียดครับในส่วนของอุปกรณ์ด้านในกันบ้างนะครับผมเปิดมานะครับก็จะพบกับจอนะครับหรือพาเนลนะครับขนาด 15.6 นิ้วครับซึ่งเป็นจอแบบ IPS นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโดดเด่นในเรื่องของการแสดงค่าสีนะครับที่สดใสนะครับผมแล้วก็ให้มุมมองที่กว้างถึง178องศาครับก็เหมาะสำหรับการทำงานเป็นอย่างยิ่งนะครับผมรวมถึงเป็นจอพาเนลแบบแอนติแกลครับเป็นแบบไม่สะท้อนแสงครับก็สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่หรือที่มีแสงจ้าๆได้นะครับผมก็ไม่สะท้อนแสงให้ความสบายตาในการใช้งานในระยะยาวนั่นเองนะครับผมรวมถึงด้านบนครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นกล้องเว็บแคมนะครับความละเอียด HD นะครับหรือ 720p นะครับก็มีติดตั้งไว้1ตัวนะครับผมพาเนลนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดทั้งหมดเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมนะครับผมมาในโทนสีเทานะครับตามรูปแบบของถัง HP นะครับผมชุดลำโพงครับจะวางเรียงเป็นบาร์นะครับอยู่ทางด้านบนนะครับผมสำหรับการใช้งานระบบเสียงก็มีติดตั้งมาให้นะครับผมรวมไปถึงปุ่มใช้งานที่เรามักจะใช้งานบ่อยนะครับผมทางด้านขวาครับเป็นปุ่ม power สำหรับเปิดปิดเครื่องครับรวมถึงปุ่มคีย์ลัดทางด้านซ้ายครับเป็นปุ่มสำหรับปิดเสียงของตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมแล้วก็ปุ่มสำหรับเปิดปิดการใช้งานในส่วนของ wireless นะครับหรือ wifi นั่นเองก็สามารถกดใช้งานได้เลยจากตรงนี้นะครับผมก็เพิ่มความสะดวกสำหรับการใช้งานนั่นเองนะครับผมในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับมาในโทนสีดำครับแน่นอนว่าเป็นแบบชิคเลสสไตล์นะครับผมก็ให้ความห่างนะครับของตัวคีย์บอร์ดแต่ละปุ่มนะครับที่เหมาะสมนะครับก็เหมาะสำหรับการพิมพ์งานนะครับที่ค่อนข้างสะดวกนะครับผมสามารถตอบสนองต่อแรงกดได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนนี้ข้ามมาในส่วนของทัชแพดนะครับผมก็มาพร้อมกับทัชแพดที่ค่อนข้างขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับการลากในส่วนของเคอร์เซอร์เมาส์นะครับรวมถึงปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มคลิกเมาส์นะครับมาใน3รูปแบบก็คือปุ่มคลิกเมาส์ซ้ายกลางและขวานะครับมีติดตั้งมาให้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับผมในส่วนนี้รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยนะครับในการล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องนะครับมาในแบบ Fingerprint Reader นะครับตรงนี้นะครับสำหรับการสแกนลายนิ้วมือนั่นเองนะครับก่อนเข้าใช้งานนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดในส่วนของ Seabook 15นะครับผมเรามาต่อในส่วนของหน้าสเปคกันนิดนึงนะครับแน่นอนว่าในเมื่อเป็น Mobile Workstation นะครับผมก็จะต้องมาพร้อมกับสเปคนะครับที่เพียงพอสำหรับด้านการทำงานโดยเฉพาะนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ Seabook 15ก็จะมาพร้อมกับ CPU ในตระกูล Core i7 นะครับในรุ่นของ Core i7 4710MQ นะครับผมซึ่งเป็น CPU แบบ Quad Core นะครับผมสามารถเร่งความเร็วขึ้นไปได้สูงสุดที่ 3.5GHz เลยทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับ Memory นะครับสำหรับเซตนี้นะครับที่ติดตั้งมาให้เราได้ลองทดสอบกันนะครับก็จะเป็น Memory แบบ DDR3L นะครับผมซึ่งเป็น Memory แบบประหยัดพลังงานนั่นเองครับติดตั้งมาที่ความจุ 8GBนะครับผมแต่ว่าสามารถคอนฟิกสเปคนะครับในส่วนนี้อัพไปเป็น32 GB นะครับสำหรับความจุสูงสุดนะครับในด้านของอุปกรณ์สตอเรจนะครับพื้นฐานแล้วจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดไดรฟ์นะครับที่ความจุ500 GB รอบ
7,200 RPM นั่นเองนะครับแต่ว่าในการทดสอบครั้งนี้ครับเราจะมีการอัปเกรดมาใช้อุปกรณ์ที่เป็น SSD จากทาง Sitra King ครับที่ความจุ240 GB นั่นเองนะครับผมต่อมาครับในส่วนของการ์ดจอครับแน่นอนว่าในด้านการทำงานก็ต้องใช้การ์ดจอที่เป็นในตระกูลของ Nvidia Fado นะครับสำหรับ ZBook 15ครับสามารถติดตั้งการ์ดจอแยกตัวแรงนะครับสำหรับการทำงานซึ่งเป็นในรุ่นของ Fado K610M นะครับผมซึ่งก็มาพร้อมกับสเปคในส่วนของ192 CUDA และเมมโมรี1กิกกะไบต์ GDDR5 นะครับผมในส่วนนี้ครับสามารถคอนฟิกสเปคไปได้สูงสุดที่ K2100M เลยทีเดียวนะครับก็เหมาะสำหรับการทำงานมากมากเลยทีเดียวนะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของรูปลักษณ์นะครับผมรายละเอียดนะครับผมรวมถึงสเปคนะครับที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานโดยเฉพาะนะครับผมในส่วนต่อไปครับเราจะไปทำการทดสอบประสิทธิภาพกันนะครับบนซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าโดดเด่นนะครับสำหรับร่างการทำงานนะครับผมนั่นคือสเปควิวเคิร์ฟ12นั่นเองครับไปดูการทดสอบกันเลยครับก็ผ่านการไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของ HP ZBook 15นะครับซึ่งจากการทดสอบจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับจะให้ประสิทธิภาพนะครับที่เพียงพอสำหรับการทำงาน Workstation ระดับเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็เหมาะนะครับสำหรับคนทำงานระดับเบื้องต้นนะครับหรือว่าผู้ที่หันมาทำงานด้าน Workstation นะครับในส่วนของงานกราฟิกงานตัดต่อหรืองานออกแบบต่างๆนะครับผมก็เหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับ ZBook 15นะครับสำหรับการพกพาไปทำงานนอกสถานที่นะครับผมรวมถึงเพื่อนๆที่อยากได้สเปคนะครับในส่วนของการคอนฟิกสเปคในส่วนของการ์ดจอที่สูงขึ้นก็สามารถอัปเกรดได้อีกด้วยนะครับในส่วนของ ZBook 15ตัวนี้เพื่อตอบสนองการทำงานระดับแอดวานซ์ระดับโปรก็ได้เช่นกันในตัวเดียวนะครับผมก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะที่สนใจในส่วนของโน้ตบุ๊กในส่วนของ HP ZBook 15รวมถึงโมบายเวิร์กสเตชันรุ่นอื่นๆนะครับทาง Dewan Natural นะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วทุกรุ่นนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับD1 National ของไทยระดับโลก